ี่วัดมะนาวหลวงพ่อโบ้ยเปรี้ยวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนดังมะนาวเราจะทำพิพิธภัณฑ์กลางปีหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโบ้ยเพื่อจะยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติหลวงพ่อโบ้ยที่ว่าเป็นผู้ให้เนี่ยให้คนได้ศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิตต่อไปงานชิ้นนี้เราให้คอนเซปต์ไว้ง่ายๆว่าหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกมรดกคู่ฟ้าลินเพราะเมื่อเราแกะสลักเสร็จเนี่ยพระก็จะอยู่ติดภูกับภูเขาจนภูเขาสลมตลาดจึงเรียกว่ามรดกคู่ฟ้าลินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมวัดชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะแต่ว่าจะเป็นที่วัดไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อุ๋ยก็อยู่ในวิหารหลวงพ่อโบ้ยค่ะแล้ววันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสวัดมะนาวที่จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรหลวงพ่อคะวัดมะนาวนี่สร้างมานานหรือยังคะก็ตอนปลายอยุธยาก็200กว่าปี200กว่าปีแล้ว150ปีได้ประมาณมีประวัติยังไงบ้างอะคะหลวงพ่อเดิมทีก็มีจากหลักฐานโบสถ์วิหารเจดีย์สมัยอยุธยาแล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆจนถึงรัตนโกสินทร์ก็มีเจ้าวาดตามลำดับมาเรื่อยๆก็มาทำไมที่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของวัดมะนาวก็มาหลวงปู่อินหลวงพ่อสุขหลวงพ่อโตที่มีชื่อระดับประเทศก็คือหลวงพ่อโบ้ยเหตุที่หลวงพ่อโบ้ยเป็นที่เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือหลวงพ่อโบ้ยนี่ก็มีเชื้อมาจากลาวเวียงสมัยรัชกาลที่หนึ่งตอนเวียงจันทร์ก็เป็นพ่อแม่อยู่ที่นั่นก็ท่านก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่าบวชพอตั้งใจบวชก็เอาจริงเลยว่าง่ายนะสร้างพระธรรมจารย์พระธรรมที่ได้ศึกษามาเนี่ยลงในใบลานสร้างพระธรรมบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่า5ปีทำจานใบลานพระสงฆ์ใครจะบวชลูกบวชล้านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้แล้วก็ตอนสมัยก่อนในการศึกษาทางพระนี่ไม่มีท่านก็เป็นอาจารย์สอนพระที่จะออกไปธุดงค์ก็คือเวลาพระที่จะออกธุดงค์เนี่ยก็ต้องมาเรียนกับหลวงพ่อโบ้ยหลวงพ่อโบ้ยก็จะสอนวิชาเรื่องการธุดงค์ว่าปักกฎยังไงมีคาถายังไงเจอญาติโยมต้องทำตัวยังไงต้องประพฤติยังไงอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่ค่อยเจริญหลวงพ่อก็จะไปห้าสมุนไพรเนี่ยแก่ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยโรงพยาบาลยังไม่เจริญเนี่ยคนก็จะมาห้าหลวงพ่อข้อยาเป็นยาหม้ออะไรเงี้ยท่านก็จะทำให้ฟรีเลยท่านจึงเป็นที่พึ่งของประชาชนทราบมาว่าหลวงพ่อโบ้ยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสด้วยท่านเป็นหลวงตาเพราะว่าท่านชื่อมักน้อยสันโดษไม่เอาอะไรเลย อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเกียรติประวัติของหลวงพ่อก็คือเวลาคนท้องแก่คือเวลาท้องที่จะใกล้คลอดเนี่ยก็จะนิยมมาให้ท่านรดน้ำมนต์ท่านรดน้ำมนต์แล้วก็คลอดง่ายคลอดง่ายก็คนก็จะมาลดน้ำมนต์กันเยอะหมดแล้วเมื่อตอนอายุท่าน60ปีท่านได้สร้างพระองค์เนี้ยที่เห็นด้านหลังเนี่ยบรรจุพระเครื่องที่ท่านทำเป็นเนื้อทองเลื่องเนื้อดินเนี่ยใส่ไว้ในองค์พระเนี่ยหลายองค์เลยเยอะเลยข้างในเนี้ยนะแล้วก็มีบ่อน้ำมนต์ว่าถ้าเกิดว่าข้าตายไปแล้วผู้หญิงคนไหนที่ท้องแก่ก็ต้องการจะคลอดลูกง่ายก็ให้มาตักน้ำมนต์ที่ข้างหน้า มีเป็นทำเป็นโพงบ่อไว้ข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อก็ยังนึกถึงชาวบ้านนะคะก็คือคิดให้วันนั้นในความรู้สึกของหลวงพ่อที่ไม่เอาลาภยศไม่หวังปรารถนาสิ่งใดเลยเนี่ยแต่ปรารถนาที่จะมาช่วยสังคมเนี่ยตัวนี้ก็คือปฏิปทาของหลวงพ่อว่าเป็นผู้ให้
ปัจจุบันนี้ก็กำลังจะทำพิพิธภัณฑ์ทำพิพิธภัณฑ์อะไรคะพิพิธภัณฑ์ของเก่าเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของหลวงพ่อโบยให้ปรากฏว่าหลวงพ่อมีแต่ให้ก็กำลังทำอยู่ที่ด้านนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าพิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นเกียรติประวัติของหลวงพ่อโบยค่ะทำไว้เพื่อที่จะเอาของที่เขาบริจาคไว้ให้แล้วเนี่ยเต็มสองชั้นเนี่ยมาใส่ตู้แล้วก็เป็นไฟส่องเป็นงานแสดงเนี่ยตู้ล็อก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 ไปทำเดินไฟหมดแล้วนี่ก็คือแกนิกว่าไงนะอีกชั้นหนึ่งเป็นอะไรคะก็เป็นแบบเนี้ยแต่ก่อนก็จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เหมือนกันว่าไงนะคือของเนี่ยมีเต็มสองชั้นแล้วที่เขาบริจาคว่าไงคือของมีครบแล้วแต่ตอนนี้จะทำอาคารนี้ขึ้นมาคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คะหลวงพ่อประมาณสักกลางปีหน้าเนี่ยยังช้าสุดเสร็จแล้วว่าไงเนี่ยก็เป็นตัวไม้สักทองทั้งหมดก็เป็นเสาแล้วก็เราจะทำพิพิธภัณฑ์ตามปีหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโบยเพื่อจะยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติของพ่อโบยที่ว่าเป็นผู้ให้เนี่ยให้คนได้ศึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราก็ยังได้ปลูกมะนาวรอบวัดด้วยที่ว่ามะนาววัดมะนาวว่าง่ายนะให้เป็นลักษณะว่าที่นี่วัดมะนาวหลวงพ่อโบยเปรี้ยวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนดังมะนาวและตรงนี้ก็คือที่ปลูกมะนาวใช่ไหมคะที่ปลูกมะนาวคือเดิมทีเนี่ยเราปลูกต้นชวนชม คนก็มาดูดอกไม้กันต่อมามีโยมเขามาบนหลวงพ่อโบยแล้วเอามะนาวมาถวายเราก็เลยเอามาปลูกพอมันออกลูกเท่านั้นแหละคนกลับชื่นชมพ้นมากกว่าดอกเราก็เลยอย่างนี้และเราเป็นวัดมะนาวด้วยก็เลยเอามะนาวเนี่ยมาใส่กระถางทำเป็นไม้ประดับสองมันเป็นโลโก้ของวัดด้วยชื่อมะนาวชื่อมะนาวไปแล้วนะแล้วก็ทราบมันกินได้ด้วยอย่างเงี้ย มันเหมือนกับทีอินวันเนี่ยทำอย่างหนึ่งแล้วได้3อย่างเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จปุ๊บเฮง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 ผลนี้ก็ส้มเลยใหญ่มากหลักคำสอนของหลวงพ่อโบยคือให้ยึดหลักคำว่าให้ทีนี้หลวงพ่อก็เอานำมาให้ในชุมชนได้รับรู้ได้เข้าใจในเรื่องของการให้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะชาวบ้านรับรู้เรื่องนี้จากที่ปฏิปทาที่ได้รับจากหลวงพ่อโบยก็คือว่าต้องคิดให้เป็นหลักเราก็กราบหลวงพ่อโบยว่าเราจะให้สังคมชีวิตนี้จะเดินตามหลวงพ่อเท่าที่จะมีสติระลึกขึ้นได้มีเท่าไหร่เราก็ทำเลยก็ทำเรื่อยๆๆๆมาก็ถือว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวดึงใจเราให้คิดให้เลยเอาโลงศพของหลวงพ่อเนี่ยมาไว้หัวนอนแล้วก็ลูกครูบาอาจารย์ว่าพยายามยังไงให้พยายามให้มีจิตใจเดินตามหลวงพ่อในทางที่ดีงามนั่นแหละก็ยึดปฏิปทาของหลวงพ่อโบยเนี่ยเป็นผู้ให้เอาไม่ได้ต้องให้ถึงจะได้ถึงได้ก็ไม่เอาก็จะให้อีกว่าง่ายนะนอกจากวัดมะนาวจะมีตำนานของหลวงพ่อโบยแล้วนะคะมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีกันทั้งทีก็ต้องไม่พลาดที่จะมากราบนมัสการหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลกันค่ะซึ่งตอนนี้ทางวัดป่าเลไลก็กำลังมีโครงการใหญ่ในการสร้างพระพุทธรูปด้วยล่ะค่ะแต่ว่าจะยิ่งใหญ่แบบไหนเดี๋ยวตามอุ๋ยไปชมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้อุ๋ยก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรหลวงพ่อคะเวลามาสุพรรณเนี่ยหลายๆคนก็ต้องนึกถึงวัดป่าเลไลทีนี้เนี่ยวัดป่าเลไลเนี่ยหลวงพ่อช่วยเล่าถึงประวัติของวัดป่าเลไลให้ฟังหน่อยสิคะ
พูดถึงประวัติวัดป่าเลไลตามที่บันทึกตามที่เราสืบต่อๆกันมาก็ว่าสร้างมานับพันปีอายุถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 1,188 ปีน่าจะเป็นสมัยทวาราวดีเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เปลี่ยนไปโน่นบ้างนี่บ้างวัดก็ถูกทิ้งรกร้างมาละมายุทธยาบูรณะสองครั้งเพิ่มเติมสองครั้งแล้วตอนหลังก็มีศึกพม่าเมืองสุพรรณก็ถูกทิ้งแต่ผลที่สุดก็วัดป่าก็เลยล้างไปด้วยจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่3ช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงผนวดก็ทุดงมาไหว้หลวงพ่อโตที่วัดป่าเนี่ยไปแล้วก็อธิษฐานจิตไปว่าถ้าหากว่ามีบุญวาสนาจะได้ขึ้นครองราชสมบัติก็จะกลับมาบูรณะองค์พระแล้วก็บูรณะวิหารให้คงคืนสภาพดังเดิมในไหนที่สุดทำให้ชาพระองค์รัชกาลที่สามสวรรคตมุขามาศทั้งหลายก็อัญเชิญพระองค์ให้ลาสิกขาไปครองราชสมบัติท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุครัตนโกสินทร์เป็นรัชกาลที่4พอจัดการอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราชสมบัติหลายเรียบร้อยดีแล้วก็สั่งให้เจ้าพญาในกรบดินทร์เนี่ยมาบูรณะฟื้นฟูขึ้นซ่อมองค์พระหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเนี่ยให้สมบูรณ์อย่างรูปที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเป็นการซ่อมครั้งที่4สมัยรัชกาลที่4มาซ่อมแล้วก็สร้างวิหารใหญ่ครอบไปเลยเข้าใจว่าโบราณทีเดียวไม่มีวิหารหรอกค่ะโดยมากพระใหญ่ๆสมัยโบราณจะสร้างอยู่กลางแจ้งแล้วก็พระราชทานพระราชลัญญากรประจําองค์รัชกาลที่4ก็มาครั้งที่5ก็มาบูรณะใหม่สมัยที่ช่วงนั้นนายพลท่านบรรหารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ก็เห็นว่าวัดป่าเลไลและก็หลวงพ่อโตเป็นพระอารามหลวงแห่งเดียวของจังหวัดปันบุรีแล้วก็เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อโตก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสวิหารก็เริ่มจะทรุดโทรมก็เลยสร้างงบประมาณมาให้บูรณะพระวิหารใหม่ทั้งหมด 4-5 ปีก่อนกรมศิลปากรก็จัดงบประมาณมาบูรณะทาสีใหม่ตกแต่งใหม่ก็เลยแหล่ใหม่ขึ้นแล้ววัดปัจจุบันก็มีความเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยว่านอกจากวิหารที่หลวงพ่อกำลังสร้างอยู่ที่เป็นแนวคิดใหม่ๆสมมติว่าหลวงพ่อก็ไปทำที่หน้าผาด้วยใช่ไหมคะแนวคิดอันนี้ก็คิดมานานในฐานะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องนับถือว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสิ่งเคารพสูงสุดของผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วยิ่งถ้าเป็นพระพุทธรูปใหญ่ๆคนก็ยิ่งจะศรัทธามากแต่ว่าการจะสร้างด้วยโลหะก็ตามด้วยสร้างด้วยปูนก็ตามอายุของสิ่งเหล่านี้มันมีไม่มากแต่ว่าที่จะสร้างให้ถาวรได้เนี่ยต้องสลักหินเป็นเนื้อหินสลักติดกับภูเขามันจึงจะคงทนถาวรแต่ว่ามันไม่มีคนคิดทำหน้าผาเนี่ยมันระเบิดไปแล้วครึ่งภูเขา
อาตมาก็ไปดูว่าหน้าผานี่มันน่าจะสลักพระได้เพราะลักษณะหินเนี่ยมันน่าจะเป็นหินที่มีความแข็งมีความเหนียวไม่มีโพรงไม่มีถ้ำอะไรที่จะเป็นอุปสรรคในการแกะสลักล้าก็เลยตกลงเราเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่1มีนาคม2557คือปัจจุบันก็ปีกว่าๆปีก็6 7เดือนมาเนี่ยแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็กล่าวว่าปัจจุบันนี้เท่าที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยรูปศีรษะกับรูปหน้าท่านเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วไอ้ที่ยากที่สุดก็คือส่วนหน้าเนี่ยเพราะส่วนหน้ามันมีรายละเอียดเยอะค่ะใช้ส่วนนี้ทำอยู่นานนี่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้กำลังทำส่วนริมปากเพราะว่าพอหน้าเสร็จแล้วพอถึงองค์นี่รายละเอียดมันไม่มีมันจะทำได้เร็วมันจะทำได้เร็วขึ้นพระนี่เราจะเจาะตรงกลางศีรษะให้เป็นช่องลึกลงไปทำไมถึงต้องแยกด้วยอ่ะต้องแยกเพราะว่าเราจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเสียนพระด้วยไงขั้นสุดท้ายก็คืออัญเชิญพระเกศมาลาเนี่ยขึ้นไปบริสารก็เป็นอันว่าจบกระบวนการแกะสลักพระที่ติดหน้าผ้าเราองค์พระเกศมาลาองค์จริงที่จะขึ้นไปบริสารเนี่ยองค์นี้เราสลักมาเสร็จมานานแล้วตอนนี้ก็ตั้งให้คนไปสักการะบูชาปิดทองกันบอกข้อเท็จจริงไว้ว่าพระเกศมาลาเนี่ยเป็นส่วนที่สูงสุดในองค์พระพุทธรูปโอกาสที่เราจะได้ปิดทองพระเกศมาลาเนี่ยไม่มีใช่ไหมเพราะว่าองค์นี้เท่านั้นที่เราแยกพระเกศมาลาออกมาแล้วก็มาให้ปิดทองกันเมื่อองค์พระเสร็จเราเชิญพระเกศมาลาขึ้นบริสารแล้วโอกาสที่เราจะปิดทองไม่มีอีกเลยเพราะนั้นก็กล่าวว่าน่าจะเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนา59ไอ้งานชิ้นนี้เราให้คอนเซปต์ไว้ง่ายๆว่าหนึ่งเดียวในไทยยิ่งใหญ่ในโลกมรดกคู่ฟ้าดินไอ้ที่คอนเซปต์อย่างนี้ก็เพราะว่าในประเทศไทยเราตั้งประเทศมายังไม่เคยมีการแกะสลักพระอย่างนี้เลยใช่ไหมหนึ่งเดียวในโลกยิ่งใหญ่ในโลกพระแกะสลักภูเขาที่เราสลักเนี่ยก็เป็นองค์พระที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของโลกเหมือนกันเนี่ยเป็นมรดกคู่ฟ้าดินเพราะเมื่อเราแกะสลักเสร็จเนี่ยพระก็จะอยู่ติดคู่กับภูเขาจนภูเขาสลมตลาดจึงเรียกว่ามรดกคู่ฟ้าดินสำหรับสถานที่ที่แกะสลักพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปที่แกะสลักเนี่ยถวายพระนามว่าพระพุทธปุตยคีรีศรีสุวรรณภูมิเพราะเราถือว่าตรงที่เราสลักเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิในยุคโน้นและที่ชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีศิลาจารึกคำว่าปุตยคีรีอยู่บริเวณนั้นด้วยแล้วก็มารวมกันเป็นพระพุทธปุตยคีรีศรีสุวรรณภูมิมันก็บรรจบกันพอดีที่สลักเนี่ยเป็นภูเขามันติดอยู่กับเทือกเขาทำเทียมอยู่ด้านหลังอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองไม่ใช่อยู่ไกลอยู่เขตเทศบาลท้าวอู่ทองไปถามว่าแกะสลักพระใหญ่หรือพระพุทธปุตตยคีรีศรีสุวรรณภูมิชื่อเต็มจะจำยากว่าที่แกะสลักพระใหญ่อยู่ที่ไหนถามก็จะบอกเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยสิคะการแกะสลักพระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสูงสุดของพุทธบริษัทเนี่ยเรานึกกันแบบเราๆว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่เคยเกิดในบ้านในเมืองของเรามาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยจะให้ช่วยกันจัดเป็นพระป่ามาทอดซึ่งเราสามารถจะทำกันได้ทุกบ้านพออย่างน้อยเรามีเงินมีทองเงินมีทองที่เรามีอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องหมดเราไม่เอามาใช้ทำบุญมันก็จะต้องไปหมดเรื่องอื่นซึ่งมันถ้าไปหมดในเรื่องอื่นมันจะไม่เหลืออะไรให้เราภูมิใจได้เลยก็ฝากไว้พิจารณาพระพุทธรูปนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา
เป็นที่เคารพของพุทธบริษัทค่ะและในวันนี้เราก็ได้มาเห็นเป็นประจักษ์กันแล้วนะคะว่าคนไทยมีความเคารพและก็ศรัทธาในพระพุทธศาสนากันมากขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราชาวพุทธไม่ควรลืมกันนั่นก็คือหลักธรรมคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของศาสนานั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการก็ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยพระธรรมคำสอนจากท่านเจ้าอาวาสวัดมะนาวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบริหารงานขอให้ทุกคนทำด้วยความขยันอย่าไปขี้เกียจขี้เกียจมีปัญหาแน่นอนขี้เกียจเรียนหนังสือก็โง่ขี้เกียจทำงานก็ยากจนขี้เกียจทำความดีก็ไม่เป็นที่รักของทุกคนบริหารเงินขอให้เราทำด้วยความประหยัดรู้จักใช้รู้จักกินไม่ฟุ่มเฟือยเราก็จะมีเงินใช้ตลอดปีตลอดชาติได้บริหารคนก็คือจริงใจซื่อสัตย์เราอยากเห็นทุกคนเป็นมิตรกับเราเป็นเพื่อนกับเราจริงใจกับเราตลอดเราก็ต้องจริงใจซื่อสัตย์กับเขาตัวสุดท้ายก็คือบริหารตัวเองก็คือทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมันพัฒนาขึ้นกว่าเก่าจากที่เราเป็นคนขี้เกียจก็ขยันขึ้นถ้าเราพัฒนาเราจะได้ประโยชน์อย่างมากมายเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอธรรมะมอบให้แก่ผู้ชมทุกท่านว่าบริหารงานทำด้วยความขยันบริหารเงินทำด้วยความประหยัดบริหารคนทำด้วยความจริงใจซื่อสัตย์บริหารตัวเองต้องพัฒนาขยันประหยัดซื่อสัตย์พัฒนากอดคอกันไปเคียงบ่าเคียง